สารสัมพันธ์ไทยจีนระหว่างนี้ที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยนี้นะครับแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าเมืองอู่ฮั่นนี้มีความสำคัญอย่างไรกันบ้างวันนี้คุณศิวัตราก็มีข้อมูลนี้มาฝากกันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณอนันตพงศ์รู้ฟังช่วงนี้นะคะไปไหนไม่ว่าดิฉันมั่นใจว่าไม่ว่าจะทั้งไทยหรือว่าจีนนะคะพอได้ยินคำว่าอู่ฮั่นปุ๊บนี่ทุกคนต้องรู้สึกว่าสะดุ้งทันทีเลยแต่วันนี้ที่ฉันจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปรู้จักเมืองอู่ฮั่นจริงๆนะคะอู่ฮั่นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นศูนย์กลางในหลายๆด้านค่ะอยู่ทางภาคกลางของจีนอู่ฮั่นเนี่ยเป็นเมืองเอกของนครหูเป่ยจริงๆเวลาที่เราเรียกอู่ฮั่นเนี่ยต้องไม่เรียกเมืองอู่ฮั่นนะคะต้องเรียกว่านครอู่ฮั่นค่ะมีประชากรทั้งหมดประมาณ11ล้านคนค่ะนอกจากจะเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมแล้วนะคะด้วยความที่ว่ามีชัยภูมิอยู่ตรงกลางของจีนเลยก็คือถ้าจากปักกิ่งจะไปกวางโจวเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านอู่ฮั่นหรือจากเซี่ยงไฮ้จะมาฉงชิ่งเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านอู่ฮั่นดังนั้นนะคะจึงไม่แปลกใจว่าทำไมอู่ฮั่นจึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญมากของจีนไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟรถยนต์ทางเรือหรือว่าทางไปมาเนี่ยก็ต้องผ่านเมืองอู่ฮั่นนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะที่ทำไมจีนต้องปิดอู่ฮั่นป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสนะคะและในทางกลับกันค่ะก็มีการตอบคำถามที่ว่าทำไมโรคระบาดจึงเกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นคะก็เพราะว่าเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมคนมาจากทุกสารทิศเลยก็จะมาแวะเวียนผ่านเมืองอู่ฮั่นนี่แหละค่ะอย่างที่บอกนะคะที่อู่ฮั่นนี้เองก็เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่มีสนามบินนานาชาติมีไฟลท์บินตรงจากหลายเมืองหลายประเทศนะคะเช่นโตเกียวปารีสสิงคโปร์แม้กระทั่งไทยเราเองค่ะก็มีสายการบินต้นทุนต่ำนะคะที่บินมายังอู่ฮั่นแล้วนี่ก็เป็นการตอบคำถามที่ว่าทำไมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จึงแพร่ระบาดไปทั่วโลกค่ะทำไมถึงต้องเป็นอู่ฮั่นค่ะคุณอนันตพงศ์รู้ฟังมาที่ฝั่งประเทศไทยกันบ้างนะครับก็มีการค้ากับจีนกันอยู่สม่ำเสมอพอเมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสขึ้นมานะครับก็มีหลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับจีนซึ่งคุณพิมพ์ชนกวรรณขอพรนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยทางการจีนนะครับได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมมีความชัดเจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วประกอบกับจีนมีประสบการณ์ในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับที่ทำให้สถานการณ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับจีนเนี่ยยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติโดยจีนเป็นตลาดหลักนะครับสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยอย่างเช่นยางพารามันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ครับจะคอยติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับมาตรการของจีนรวมทั้งประเทศในภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบไม่ให้สถานการณ์ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยด้วยนะครับซึ่งทางการไทยนะครับก็ถือว่ามีการติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีมาตรการต่างๆนะครับที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันด้วยเนื่องจากในปี2563นี้นะครับในการค้าของไทยเนี่ยก็จะมีการไปเปิดตลาดเป็นรายมณฑลตามมณฑลต่างๆด้วยเพื่อที่จะพัฒนาการค้าระหว่างไทยกับจีนให้มากขึ้นซึ่งก็เชื่อว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้ยังคงอยู่ในวงจำกัดและคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในระยะสั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไปจีนอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณศิวัตราครับค่ะตอนนี้นะคะหลายคนถามดิฉันมาว่าหลังจากที่เปิดทำการในวันที่3กุมภาพันธ์แล้วทุกอย่างจะดำเนินไปตามปกติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตามองแล้วถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือรายงานยังไงดิฉันจะนำมาเล่าให้คุณอนันตพงษ์และคุณผู้ฟังฟังกันค่ะทั้งหมดนี้ก็คือรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนในวันนี้คุณศิวัตราสินพัสุธาดลจากสถานีวิทยุ CI กรุงปักกิ่งและผมนันทพงษ์ม่วงพินจากสถานีวิทยุจุฬาขอพระคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
2020อนาคตประเทศไทยจะไปทางไหนรอดหรือไม่รอดใครเป็นผู้กำหนดนักศึกษาหลักสูตรบส.9ร่วมกับสถาบันอิสระขอเชิญฟังสัมมนาหัวข้อ How to รอดรอดอย่างไรในสถานการณ์เศรษฐกิจร้อนการเมืองแรงพบกับกรณ์จติกาวณิชรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรดร.ไทยยงสติพานนท์กลินสารสิงห์และดร.กฤษดาเผ่าพิจิตรดำเนินรายการโดยภาคภูมิพันธ์สถิตย์และช่อภกาวิริยานนท์เสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้บ่ายโมงเป็นต้นไปที่ห้องประชุมบมจ.อสมท.ลงทะเบียนจองที่นั่งฟรีที่ www.isra.or.th Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงไพพันธ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรืออาจารย์เจตที่หลายๆท่านเรียกนะครับผมเช็คโทรศัพท์แป๊บนึงสื่อเสียงแปลกน่าจะเสียงออกมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่โอเคครับได้ครับมาพบกันแล้วนะครับทุกท่านนะครับในวันศุกร์เดินทางกลับบ้านตอนช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ผมก็เดินทางค่อนข้างเยอะนิดนึงเมื่อกี้ไปที่เรียกว่าสสวท.ตรงท้องฟ้าจำลองมานะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศนอกข้างนอกมหาวิทยาลัยบ้างนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะในเชิงของคนเรานะครับเดี๋ยวคงคุยกันเรื่องวันนี้เรื่องไข้โคโรนาไวรัสนะครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาคุยได้ครับที่เบอร์โทร022183975-7ครับ022183975-7นะครับแล้วก็สามารถจะดูได้ทาง Facebook นะครับที่เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ JESSADA ครับก็บอกว่าทักทายกันนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วใน Facebook นะครับคุณออนจิตราสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับโอเคคุณสุขเกตนะครับสวัสดีครับนะครับคุณศักดานะครับคุณทักมาเรื่องว่าเอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับประกาศยกระดับเฝ้าระวังใช่ครับเดี๋ยวเราต้องคุยกันเรื่องนี้นะครับคุณอาจารย์คุณครูอดุลยภาสนะครับถามเรื่องโคโรนาไวรัสมาว่าคุณหมอบอกเชื้อโคโรนาไวรัสในเมืองไทยเหมือนที่อู่ฮั่นแต่ยังไม่ติดต่อสู่คนถ้าเหมือนที่อู่ฮั่นนั่นเรื่องใหญ่นะครับน่าจะท่านหวังว่าคงจะไม่เหมือนที่อู่ฮั่นนะครับแล้วก็ถามเรื่องข้างคาวด้วยเดี๋ยวคงได้คุยเรื่องข้างคาวกันคุณบัญชาสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะโอเคสถานการณ์ด่วนล่าสุดเลยนะครับเราคงต้องคุยกันณนาทีนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนทักเข้ามาทางในแชทบ็อกซ์ผมนะครับแล้วก็เป็นข่าวล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองนะครับฉะนั้นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับไปถึงแท็กซี่แล้วนะครับซึ่งก็ทำให้เราเห็นสถานการณ์ล่าสุดของในประเทศไทยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าเราก็คงได้ยินข่าวมาเรื่อยๆเนาะเราเดี๋ยวคงคุยรายละเอียดเรื่องโคโรนาไวรัสทีมว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าเราได้ยินข่าวมาเรื่อยๆว่าตอนนี้มีกระแสการหวาดกลัวเรื่องเกี่ยวกับเชื้อไวรัสนะครับที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ใหม่เขาตั้งชื่อกันง่ายๆว่าเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019หรือบางคนเรียกว่าเชื้ออู่ฮั่นนะครับซึ่งมาจากมณฑลในประเทศจีนเนี่ยนะครับแล้วก็คงรู้ข่าวมาข้างในต่างประเทศในจีนเองในจีนเองก่อนนั้นผู้ติดเชื้อเนี่ย 9,000 กว่ารายแล้วอีกนิดเดียวจะถึงแตะเลขหมื่นนะซึ่งน่าจะเป็นเลขในยะสำคัญที่ทำให้ตกใจได้นะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตผมดูล่าสุดก่อนผมขึ้นมาจากรายการประมาณ200กว่าคนแล้วก็น่าเศร้าไปด้วยนะครับน่าเสียใจไปด้วยนะครับทีนี้ในไทยเราอย่าเพิ่งตกใจยังไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็คือเป็นประเทศที่มีการติดต่อเข้ามาด้วยแล้วเมื่อกี้ประมาณ 4:00 นเย็นเลยเนี่ยครับผมกำลังนั่งรถไฟฟ้ากลับมาเนี่ยนะเพื่อนบอกเรื่องรีบกลับมาเช็คตอนนี้เลยนะครับบอกว่าสาธารณสุขยืนยันแล้วมีผู้ติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นในแท็กซี่ซึ่งไม่เคยเป็นไปจีนเป็นรายแรกนะครับอันนี้เรื่องใหญ่แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราก็จะมีหลายท่านใช่ไหมครับที่เป็นนักเดินทางเป็นชาวจีนที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นหรือแม้แต่คนไทยที่ไปมาแล้วก็กลับมานั้นก็เป็นได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าใครมาแล้วผ่านกระบวนการกักกันโรคนะกระบวนการตรวจสอบแล้วดูแล้วน่าจะมีอาการเช่นมีไข้หรือว่าอยู่สักครู่นึงก็มีอาการขึ้นมานะครับเขาก็บอกว่าก็ต้องไปตรวจสอบใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นอาการขึ้นมาจริงๆก็ต้องไปรักษาเนอะแล้วก็อาจจะโดนถ้าผมจำไม่ผิดก็คือมีผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยอาจจะหลักร้อยรายแต่ว่าที่ยืนยันแล้วเนี่ยมี19รายเพราะคือว่ามีผู้ป่วยรายใหม่19รายคือวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกทีละ5รายเลยจากที่ก่อนหน้านี้มีเท่าไหร่นะครับ19ปุ๊บก็เป็น14ใช่ไหมจนพอเพิ่มขึ้นมาอีก5รายเป็น19รายเนี่ยทั้ง19รายเนี่ยที่รายใหม่5รายเนี่ยเป็นชาวจีน4รายซึ่งมาจากที่มณฑลหูเป่ยคือเมืองอู่ฮั่นนี่อยู่ในมณฑลหูเป่ยอีกทีนึงเนี่ย4รายอาหารนี่ไม่แปลกใจประเด็นคือมีคนไทยที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่เป็นรายแรก
ที่ยืนยันแล้วว่าติดนะครับแล้วท่านนี้ไม่เคยไปที่ประเทศจีนด้วยนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับนะซึ่งได้ตรวจสอบผู้ที่สมัครครบถ้วนแล้วไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มโอเคในเรื่องหนึ่งนะครับมีอะไรต่อไหมบอกว่าการติดตามผู้เดินทางที่ต้องสงสัยแหล่งเพาะพันธุ์หลังจากเริ่มป่วยแล้วไปสัมผัสใครบ้างใช่ก็ต้องแต่ละพอเราเช็คได้ว่าคนไหนมีเชื้ออยู่ก็ต้องเช็คว่าช่วงวันที่เขาเดินทางเข้ามาตั้งแต่เครื่องบินลงไปสนามเจอใครบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งโอเคเขาบอกว่าท่านคนนี้เนี่ยหลังจากป่วยแล้วผู้ขับแท็กซี่รายดังกล่าวได้หยุดขับรถผู้โดยสารจึงไม่ต้องกังวลเอ๊ะงง ก็คืออาการป่วยแล้วก็คือหยุดขับรถแต่ว่าตอนช่วงยังไม่มีอาการครับอย่าลืมนะว่ามันมีระยะฟักตัวใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงคุยรายละเอียดครั้งนี้แต่ว่าเชื่อว่าไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยเรารู้ว่าสามารถแพร่เชื้อได้แม้กระทั่งไม่แสดงอาการก็เริ่มน่าคิดแล้วนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยตามข่าวก็บอกไม่เป็นไรไม่ถือว่าเรื่องแปลกนะครับอันนี้จริงๆสำหรับผมเองบอกตรงๆนี่คือเรื่องใหญ่เพราะนี่เป็นการระบุว่าเรามีการติดต่อระหว่างคนสู่คนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับครั้งแรกในประเทศไทยฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วขณะนี้มีการติดต่อแบบนี้อีกกี่รายกันบ้าง นะครับเพราะบางคนไม่สบายก็ไม่ได้ไปหาหมอใช่ไหมหรือบางคนไปหาหมอแล้วก็อาจจะไม่ตรวจสอบชัดเจนนะครับเพราะอาจจะไม่มีประวัติว่าใกล้ชิดแต่ว่ากลุ่มของผู้ขับแท็กซี่เนี่ยเป็นกลุ่มที่โดยส่วนตัวผมนะครับก็ค่อนข้างห่วงตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเล่าเรื่องว่าไปเดินไปข้างนอกมาเป็นไงปกติผมมาที่จุฬาก็อยู่ในออฟฟิศอะไม่ค่อยจะไปไหนชีวิตผมก็จะเล็กๆในห้องนะครับหรือไปแค่ไปสอนไปโรงอาหารก็เริ่มเห็นบรรยากาศว่าลูกศิษย์ผมเองก็เริ่มใส่หน้ากากแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงนะในห้องเรียนมันคงไม่มีเชื้อหรอกนะครับถ้าใส่เพราะว่าคุณไม่สบายอยู่ใส่น่ะดีแต่ถ้าใส่ว่าคุณกลัวเดี๋ยวไอจามใครไอกันอยู่ในห้องแล้วก็เป็นหรือว่าอยู่เฉยๆลอยมากับอากาศนี่ไม่ใช่นะครับเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้ยังไม่ใช่ว่าลอยมาในอากาศเขาภาษาเขาเรียกแอร์บอลนะยังไม่ใช่แอร์บอลนะครับภาษาของด็อปเปลตคือน้ำลายนะครับแต่คุณต้องกลัวน้ำลายที่กระเด็นมาแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเดินทางเช่นนั่งรถไฟฟ้าจะเป็น BTS MRT อันนี้อาจจะต้องเริ่มคิดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ปิดใช่ไหมอย่างกรณีของคนขับแท็กซี่เนี่ยก็จะเป็นเคสที่น่าห่วงเพราะว่าเรารับผู้โดยสารมาแท็กซี่ประเทศไทยเราก็คือรถทั่วไปถ้าทั่วไปก็คือ Toyotaใช่ไหมครับเอาติสอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเป็นแท็กซี่เมืองนอกนะใครเคยนั่งก็จะเห็นว่าหลายประเทศใช้รถแท็กซี่ที่มันมีกระจกกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารซึ่งมันก็ดีทั้งสองฝ่ายเนาะถ้าผู้โดยสารป่วยคนขับก็ไม่เป็นไรคนขับป่วยผู้โดยสารก็ไม่เป็นไรแต่ของเราเนี่ยมันคือห้องเดียวกันฉะนั้นถ้ากรณีนี้ผู้โดยสารเป็นสมมติคนที่มาจากประเทศจีนติดเชื้อมาไอจามในรถหรือแม้แต่เริ่มมีอาการหรือจะไม่มีอาการก็ได้แต่เขาอยู่ในที่แพร่เชื้อได้แล้วก็มีการพูดคุยอะไรต่างละอองน้ำลายที่เกิดขึ้นในรถมันก็สามารถจะขึ้นที่ไปได้แล้วก็หายใจเข้าไปได้ดังนั้นอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเล่าว่าผมไปที่สสวทเนี่ยต้องนั่งรถไฟฟ้าจากที่สยามสถานีสยามนะครับที่จริงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ไปที่สถานีเขาเรียกอะไรนะทองหล่อไม่ใช่ทองหล่อสิถัดจากทองหล่อก็คือเอกมัยนะครับระหว่างที่นั่งไปเนี่ยก็คือโอ้โหท่าทางเราจะต้องเจอคนเยอะแยะบนนั้นเลยใช่ไหมครับฉะนั้นก็แวะซื้อนะครับหน้ากากแล้วถ้าใครดูอยู่ในเฟซบุ๊กในไลฟ์ก็จะเห็นผมใช้หน้ากากธรรมดาเลยนะครับคำว่าธรรมดาจริงก็คือซื้อที่พวกร้านสะดวกซื้อเซเว่นเนี่ยฉะนั้นมันดูเป็นหน้ากากผ้านะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบสองสีนะครับแล้วก็เป็นแบบสีเดียวก็ซื้อประมาณนี้ครับสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครไอจามแล้วมันมีการเคลื่อนที่ของอากาศนะครับเราออกน้ำลายที่ลอยมาเราหายใจเข้าไปหรือเปล่านะจะเห็นว่าอย่างนี้พอนะครับซึ่งบรรยากาศเราก็จะเริ่มเห็นคนกระตือรือร้นมากขึ้นเห็นคนใส่หน้ากากเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับคำว่าใส่หน้ากากแปลว่าเราเป็นโรคอยู่แล้วเราไม่อยากไอใส่ใครแล้วก็ใส่หน้ากากซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่คนทำเนอะก็เมื่อก่อนคนไทยก็ไม่ค่อยชินกับเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปคนไทยจะชินขึ้นแต่ตอนนี้เราใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตัวเองด้วยอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่เห็นหลายท่านใส่แบบ N95 หน้ากากหนาๆเลยหรือว่าหายใจจะไม่ออกเลยผมว่าเหนื่อยไปนะขนาดเนี้ยแค่หน้ากากผ้าอย่างเงี้ยผมเดินทางแค่ครึ่งวันวันนี้รู้สึกว่าได้หรือว่าแก่ตัวรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยนะครับกลับมาถึงท้องส่งแล้วถอดหน้ากากได้สบายใจขึ้นเยอะนะครับก็คิดว่าโอเคเราก็มาคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากต่างๆนะครับว่าจะต้องยังไงบ้างเพียงแต่ว่าเราก็สถานการณ์มันเริ่มวิกฤตขึ้นมันเริ่มวิกฤตขึ้นนะมันไม่ใช่สถานการณ์ที่เราปล่อยปละละเลยสบายใจได้นะครับเราควรจะต้องให้ความรู้กันมากขึ้นนะครับเอาเบสิกกันก่อนแล้วกันก็คือว่าเรากลับมาถึงเรื่องของหน้ากากต่างๆนะครับผมพยายามจะไล่ดูว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมโพสต์อะไรบ้างซึ่งตอนนี้ผมโพสต์ไปเยอะเลยผมโพสต์รูปถ่ายผมเองที่อยู่บนรถไฟฟ้าให้ดูว่าเนี่ยจริงๆนะการเดินทางนี่นะครับถ้าเราเดินทั่วไปในถนนนะการทั่วไปถ้าคุณกังวลมากว่าคุณจะโดนอะไรไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่อะไรนะสายพันธุ์ A อะไรเงี้ยหายใจเข้าไปติดมันก็เป็นไปได้แต่ค่อนข้างยากหน่อยนึงแต่ถ้ากลัวว่าโคโรนาไวรัสที่เป็นข่าวเนี่ยมันยังไม่ระบาดขนาดนั้นก็ไม่ต้องใส่หน้ากากก็ยังได้เลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดฝุ่นเยอะ PM 2.5 อันนั้นก็เลือกหน้ากากให้เหมาะสมอาจจะเป็นอากาศที่กันฝุ่นมากขึ้นนะครับแต่ถ้าอย่างผมบอกว่าถ้าเราต้องเดินทางในที่แคบๆนะครับอย่างเช่นตั้งแต่รถแท็กซี่เอ่ยขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าเอ่ยใส่ไว้ก็ดีครับป้องกันเอาไว้ก่อนเผื่อโรคอื่นๆนะแล้วก็ไม่รู้มีตั้งหลายโรคนะก็ช่วยได้เพราะว่าใครจะไปรู้ใช่ไหมครับอย่างผมนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็ไม่น่ามีหรอกแต่ก็มีจริงๆก็มีสุดท้ายก็มีคนมายืนข้างๆแล้วก็ไอแคะๆๆใส่อะไรเงี้ยครับจามก็มีพึฟนะครับเวลาคนเราจามนี่น่ากลัวกว่าที่คิดนะคนนึกว่าโอ๊ยจามนิดเดียวก็พอเนี่ยครับแต่จริงๆน้ำลายมันกระเด็นไกลมากเลยนะโดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็คือประมาณ3ฟุตคือ1เมตรนะครับแต่มันไปได้ไกลถึงประมาณ6ฟุตก็คืออาจจะถึง2เมตรเมตรกว่าๆกับ2เมตรได้ฉะนั้นในรัศมีนั้นก็คือโดนน้ำลายเต็มๆได้แล้วก็บอกว่าโอเคใส่หน้ากากประมาณนี้ได้นะครับแต่ว่าหน้ากากที่เป็นอากาศอนามัยทั่วไปอย่างสีขาวนี่ก็ตามนะครับหรือแม้แต่ที่เป็นสีเขียวเคลือบเนี่ยนะครับอย่าลืมว่ามันโดนดีไซน์มาให้ใช้แล้วทิ้งนะครับหลายคนถามผมมาว่าเอาไปซักได้ไหมอาจารย์บอกไม่ได้มันโดนใช้ให้ทิ้งแล้วก็บอกว่าใช้ได้นานแค่ไหนคือเราใส่เองก็คงเข้าใจครับสักครู่มันก็มีน้ำลายเราออกมาบ้างใช่ไหมครับคุณรู้สึกว่าผ้ามันเริ่มเหม็นแล้วอ่ะนะฉะนั้นคุณวันเดียวก็ต้องทิ้งครับนั้นมันก็แปลกนะเราต้องมาเสียเงินกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็บ่นกันไปทีนะมีแต่เรื่องบ่นนะว่าเราต้องเสียเงินกับเรื่องของอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นเสียเงินกับเครื่องกรองอากาศเสียเงินกับหน้ากากวันนี้เราต้องมาเสียเงินกับอย่างเงี้ยครับกับเรื่องที่แหมมันไม่น่าจะเกิดนะครับแต่ว่าก็เกิดขึ้นจนได้นะครับเพื่อความปลอดภัยก็ควรจะต้องมีหน้ากากให้เหมาะสมนะครับทีนี้หน้ากากจะต้องใส่ยังไงหน้ากากจะต้องใส่ยังไงครับก็โพสต์รูปให้ดูไปบ้างด้วยนะครับว่าถ้าเกิดหน้ากากที่เรามีเนี่ยนะครับเป็นหน้ากากที่แบบผ้าธรรมดานะครับจะเห็นว่าทั้งสองด้านคล้ายกันมากฉะนั้นจริงๆไม่ค่อยจะมีกฎตายตัวเรื่องว่าต้องใส่ด้านไหนนะครับเป็นด้านนอกหรือด้านในถ้าเป็นผ้าขาวสองด้านแต่ที่เป็นกฎตายตัวคือตรงที่เป็นขอบข้างบนนะครับที่เป็นขอบข้างบนเหมือนกับเป็นลักษณะของมีลวดซ่อนอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็โพสต์รูปคนบอกขำดีนะครับให้ดูแล้วว่าการใส่หน้ากากที่ถูกต้องนะครับการใส่ที่กากที่ถูกต้องคือว่าก็น่าจะคุ้นเคยกันเนอะนะครับใส่ให้มันครอบหมดนะครับตั้งแต่ปากจมูกจริงๆถึงคางด้วยนะครับพยายามดึงมันก็ต้องดึงขึ้นดึงลงใช่ไหมให้มันครอบทั้งหมดนะครับอย่าใส่แค่ขำๆนะอย่าใส่แค่จมูกมันก็มีคนทำไหมนะอย่าใส่แค่ปากแล้วเปิดจมูกไว้ที่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับนะถ้าเกิดต้องพูดก็พูดผ่านหน้ากากไปเลยครับนะนะโดยถ้าคุณมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีเชื้อแน่ก็ถอดมาแล้วพูดก็ได้แต่ว่าตามหลักก็คือคุณเห็นจากคุณหมอใช่ไหมคุณหมอฟันก็ได้ไม่เคยมีใครมาดึงหน้ากากออกแล้วก็พูดกับเรานะครับเขาปิดไปเลยนะครับเพื่อให้มันสบายใจแล้วก็ใส่ให้ขึ้นไปสุดนะดึงให้มันตึงนะครับแล้วก็สำคัญคือกดนะครับเจ้าขอบลวดข้างบนเนี่ยให้มันเข้ากับสันจมูกเรานะครับให้มันเข้ากับสันจมูกเราใครจมูกโด่งใครจมูกไม่โด่งต้องกดไว้ให้มันเข้านะครับฉะนั้นเวลาพูดไปมันจะได้ไม่เลื่อนลงมาบางคนบอกว่าพูดแล้วมันเลื่อนหนึ่งคือมันไม่ควรจะพูดนะครับหน้ากากพวกนี้มันเอาไว้ไม่ได้ไว้เพื่อที่เราใส่แล้วพูดไปพูดมานะครับอย่างที่สองคือกดเอาไว้ให้มันไม่เลื่อนลงมานะครับทีนี้มันก็มีคำถามตามมาโอเคถ้าเป็นหน้ากากสีเดียวผมมีหน้ากากสีขาวที่จุฬาผมก็มีขายหน้ากากสีดำทั้งแผ่นไม่มีปัญหามันก็ง่ายแต่ถ้าเกิดหน้ากากมีสองสีหน้ากากมีสองสีเนี่ยครับการใส่จะต้องเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เชื่อไหมว่ามีคนยังเข้าใจผิดเยอะแล้วไม่ใช่แค่เข้าใจผิดบางทีการให้ข้อมูลที่ผิดก็มีด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสองสีเนี่ยเพราะบางทีการพูดเกี่ยวกับว่าเอาสีถ้าสมมติเป็นด้านใดเป็นขาวด้านเป็นเขียวนะสมมตินะบางคนบอกว่าเอาเขียวออกบางคนบอกว่าเอาขาวออกอะไรอย่างเป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างในการส่งข้อมูลเหมือนกันนะครับอันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาง่ายๆก็คือว่าถ้ามีสีนะครับบอกเลยครับเอาด้านสีออกนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสีเขียวไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าอะไรก็ตามเนี่ยครับเอาด้านที่เป็นสีออกเท่านั้นนะครับจะไงบ้างครับคือเขาบอกว่าที่เขาบางทีเขาชอบส่งข้อมูลกันในเชิงว่าอ๋อไออากาศนี่นะมันโดนดีไซน์มาต่างกันนะบอกว่าถ้าเป็นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ป่วยอยู่แล้วก็บอกให้เอาด้านสีเขียวออกเพราะมันจะกันให้ถ้าคุณป่วยป้องกันการกระจายหรือแพร่ระบาดของเชื้อโรคหรือถ้าคุณไม่ป่วยมันมีคนส่งข้อความว่าถ้าไม่ป่วยให้เอาสีขาวออกนะครับอันนี้คำตอบคือไม่ใช่นะครับคำตอบคือไม่ใช่คำตอบคือ
เอาไงก็เอาสีที่เป็นด้านสีเป็นสีๆนะครับออกไปเลยครับนะผมเห็นคนใส่กับข้างเยอะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านี่เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แล้วต้องเรียกว่าทางการแพทย์นะครับจะเห็นว่ามันเป็นการยกระดับขึ้นมานิดนึงจากหน้ากากอนามัยธรรมดาที่เรามีที่ขาวทั้ง2ด้านหรือว่าดำทั้ง2ด้านเนี่ยนะครับซึ่งคุณภาพขึ้นกับตัวแผ่นมันนะว่าแผ่นมันเองมีการทำซ้อนกันกี่ชั้นนะครับหลายยี่ห้ออย่างที่ผมซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเขาบอกเขาซ้อนกัน3ชั้นเขากันได้หลายอย่างโอเคก็ว่าไปนะครับแต่นี้ถ้ามีสีเนี่ยมันมีการเคลือบสารข้างนอกด้วยเคลือบสารและสารนี้มันก็จะเป็นสารที่ค่อนข้างจะมันๆนะครับนะแล้วก็ความตั้งใจก็ต่างกันฉะนั้นถ้าเราใส่ปุ๊บใส่มันเท่าที่เราคุยไปก่อนหน้านี้เลยครับนะจริงๆเขาบอกว่ามือต้องสะอาดเวลาใส่ต้องคล้องสายที่หูทั้งสองด้านจับหน้ากากใส่มาดึงให้ตึงแล้วก็กดบีบด้วยให้แน่นนะครับแล้วก็ดึงให้คุมถึงคางนะครับอย่าแค่แพ้ปากนะให้คุมถึงคางสีที่เป็นไงเขาบอกว่าพอเคลือบสารเป็นยังไงครับเวลาใครเราใส่แล้วก็อยู่ในรถไฟฟ้าอะไรก็ตามเนี่ยครับคุณหมอที่ทำฟันหรือว่าทำการผ่าตัดเนี่ยเขาก็จะกันว่าไม่ให้บรรดาละอองของน้ำลายก็ตามหรือเลือดนะถ้าเป็นเคสของคุณหมอเนี่ยกระเด็นใส่แล้วซึมเข้ามาเพราะพวกนี้เป็นการเคลือบสารเอาไว้กันน้ำนะครับฉะนั้นมันไม่ซึมเข้ามาง่ายอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านของที่เป็นที่ใส่สีขาวเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเป็นด้านนุ่มๆนะครับฉะนั้นแต่นี่ก็จะดียังไงครับก็คือเราใส่ไปปุ๊บเราไอจามเราพูดแล้วก็ตามเนี่ยน้ำลายมันก็จะกระเด็นใส่ที่ตรงสีขาวๆนั้นผ้านุ่มๆนั้นก็จะช่วยซับเอาส่วนของน้ำลายเราไปด้วยฉันแค่นี้ครับง่ายๆครับวิธีจำง่ายๆคือเอาด้านสีออกเท่านั้นนะครับอย่าไปเชื่อตามที่เขาแชร์กันมาผิดๆนะครับเห็นแชร์มานานแล้วล่ะเป็นปีๆแล้วล่ะแต่ว่าผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาทบทวนแล้วทุกคนก็จะเข้าใจวิธีการนะครับทีนี้ถ้าไม่มีหน้ากากนะครับคือจริงๆตอนนี้บางคนเริ่มบ่นแล้วว่าหน้ากากหาซื้อยากมากเลยมันเหมือนกระแสมันเริ่มมาแล้วคนก็หวาดกลัวกันแล้วก็มีกระทั่งว่าอาจจะได้ข่าวเรื่องคนจีนมาเที่ยวแล้วก็ขนซื้อกลับไปอันนี้ผมเห็นใจเขานะ ผมเห็นใจเขานะก็คือบางทีเขาหาซื้อยากก็จะขนไปก็ได้ประมาณนึงคือปริมาณหน้ากากเนี่ยไม่ต้องกลัวครับทั้งประเทศเนี่ยมันมีเพียงพอสต็อกไว้เพียงพอแต่ปริมาณการกระจายเนี่ยจะเริ่มลำบากเช่นบอกไปซื้อร้านนี้แล้วร้านนี้หมดเพราะว่าเมื่อกี้มีคนมากว้านไป10กล่อง20กล่องนี่มันเป็นไปได้เขาจะซื้อไปแจกเพื่อนหรืออย่างเป็นต้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเดินหาร้านอื่นหน่อยแต่มันยังมีนะมันยังไม่หมดหรอกแล้วก็ระวังเรื่องขึ้นราคาด้วยนี่ถ้าบอกว่าไม่มีเมื่อกี้ผมเพิ่งไป BTS มา BTS ก็ใจดีนะครับถ้าเกิดอยากได้หน้ากากจริงเดินไปขอที่เคาน์เตอร์เลยครับเขามีให้นะครับสามารถจะขอได้หลายคนไม่ทราบนะครับแล้วก็แต่ถ้าไม่มีนะครับจะปิดปากนะจะจำได้ไหมเด็กๆเนี่ยคุณครูชอบสอนว่าไอจามต้องปิดปากไอจามต้องปิดปากเนี่ยครับแต่คุณครูไม่สอนละเอียดว่าใช้อะไรปิดปากนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วไอจามแล้วเอามือปิดปากเนี่ยเราชอบนึกภาพว่าอ๋อเอามือปิดปากเลยก็ไอแค่ใส่มือเราข้อเสียคืออะไรครับน้ำลายก็อยู่ที่มือเราใช่ไหมครับนะเราก็จะกลายเป็นตัวแพร่เชื้อเพราะเราไปจับอะไรก็ตามน้ำลายอันนั้นน่ะก็จะไปป้ายที่อื่นเขานะครับฉะนั้นเราเป็นผู้ที่เป็นมีการไอจามเกิดขึ้นเนี่ยไม่ควรทำแบบนั้นนะครับถ้าตามที่หมอเขาสอนกันมานะเขาบอกว่าไอใส่แขนเสื้อนะครับนึกภาพนึกออกไหมสมมติเรายกแขนขึ้นมาเอาแขนเสื้อมาแล้วก็มาบังจมูกแล้วไอจุ่มลงไปเนื้อครับมันก็จะสามารถจะกักเอาตัวของน้ำลายเราไว้ที่แขนเสื้อได้นะครับแล้วก็ต้องให้มันพอดีเนาะนะครับแต่ว่าซึ่งตามทฤษฎีเป็นเรื่องดีผมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีแล้วคุณหมอส่วนใหญ่สอนอย่างนั้นนะครับแต่ผมโพสต์รูปเฉพาะผมเองด้วยว่าเรียกว่าตำราผมไหมคือผมไม่ถนัดใช้อย่างนั้นนะผมว่ามันดูเลอะๆนะครับผมคิดว่ามันดูเวลาใครมาอยู่ใกล้ๆแขนเสื้อเราสมมตินะอาจจะได้กลิ่นหรืออะไรไม่ดีผมชอบตรงๆเลยดึงเสื้อนะดึงจากเหมือนจะปกเสื้อขึ้นมาแล้วก็มาปิดปากแล้วก็ไอคือย้อมไอใส่เข้าไปในเสื้อเลยผมว่ามันดีกว่านะมันไม่กระจายไปทั่วด้วยนะครับทั้งสองวิธีนี้ไม่ว่าจะไอใส่แขนเสื้อหรือไอในเสื้อนี่ผมถ้าเข้าใจผิดบอกว่าเขาบอกว่าดีกว่าไอใส่ผ้าเช็ดหน้าด้วยซ้ำนะว่าผ้าเช็ดหน้าเรายกขึ้นมาไอบางทีเนี่ยผ้าเช็ดหน้าก็พับไปพับมามันก็เลอะมืออยู่ดีฉันไอใส่อย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าคงต้องรีบไปซักเสื้อเนาะไม่งั้นมันจะเหม็นน้ำลายนะครับโอเคในเรื่องของที่มันมีปัญหาตามมาคือว่าตอนนี้มันก็จะมีการขายสินค้าหลอกลวงหลายอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคไวรัสที่ว่าเพราะคนเริ่มแต่กลืนกลัวมากใช่ไหมครับอันหนึ่งที่ล่าสุดที่เพิ่งโพสต์ไปเมื่อเช้าคือมันเหมือนกับแผ่นกรองนะครับแต่ว่าเสียบที่จมูกนะครับแล้วมีหลายยี่ห้อด้วยมันคือมันเริ่มมาหลายยี่ห้อเสียบที่จมูกเนี่ยครับแล้วก็มีคนถามมาว่าใช้ได้ไหมผมบอกว่าอย่างที่หนึ่งคือที่เห็นทั้งหมดเป็นของจากประเทศมันที่เป็นสายญี่ปุ่นภาษาอะไรก็ตามเนี่ยครับมันก็ไม่มีใครการันตีในบ้านเราจริงไหมครับไม่มีอย.ไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมมาการันตีว่ามันใช้ได้เราจะมั่นใจได้หรือว่าที่เข้ามาขายมันของใช้ได้จริงนะครับของปลอมๆหรือเปล่าก็มีอย่างที่สองคือสมมติถ้ามันบังเอิญในตัวฟิลเตอร์ที่อุดจมูกเนี่ยมันสามารถจะกันฝุ่นได้หรือกันเชื้อได้แต่เวลาใช้จริงเป็นไงครับคุณก็จะติดว่า
คุณหายใจทางจมูกสบายๆแต่ปากคุณก็ยังอ้าอยู่จริงไหมฉันถ้าคุณหายใจทางปากคุณก็รับบรรดาสารที่คุณไม่ต้องการจะฝุ่นเอ่ยเชื้อเอ่ยเข้าไปเหมือนเดิมคุณพูดคุณกินอาหารคุณคิดว่าสบายแล้วมันอุดที่จมูกมันก็เข้าทางปากเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วทางการแพทย์ไม่แนะนำโดยสิ้นเชิงให้ใช้วิธีนี้นะครับอย.ก็พูดชัดเจนไม่แนะนำถ้าจะป้องกันตัวเองใส่หน้ากากดีกว่าอย่างน้อยมันก็กันหมดทั้งจมูกและปากนะครับไม่ใช่มีแค่นั้นมันจะมีเรื่องของสร้อยใหม่ละครับสร้อยแขวนคอด้วยเพื่อป้องกันเรื่องของไวรัสนะครับคือเราเคยคุยไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามีพวกสร้อยคอประจุลบบอกว่ากันเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ได้ซึ่งผมก็บอกว่าอย่าไปเชื่อเลยนะครับนะบางทีมันเป็นเทคนิคในการขายมันชอบเอาไปใส่ไว้ในอาจจะมีสร้างประจุก็จริงแต่ว่าไปใช้ไว้ในครอบแก้วใส่ในแก้วน้ำแล้วก็เป่าควันเข้าไปให้มันรู้สึกว่ามันลดควันลงได้แต่พอมาคล้องจริงๆมันก็ไม่ได้ผลหรือถ้ามันได้ผลนะบางทีมันตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่ๆมันเป็นเครื่องใหญ่ของคออยู่มันก็อยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่อยู่ตรงปากไม่อยู่ตรงจมูกเราจริงไหมครับแต่มันก็อยู่แค่ตรงนั้นมันก็ตรงข้างตรงอาจจะประมาณช่วงอกเรามันก็ไม่ได้เป็นรัศมีพลังมาคุมเรานี่ล่าสุดก็คือในกลุ่มของไวรัสเนี่ยก็มีการทำมาซึ่งผมก็อาจจะโพสต์รูปตัวอย่างเป็นรูปเดียวนะแต่มันมีสารพัดอย่างเลยนะก็มันจะเป็นสร้อยก็มีเป็นปากกาเป็นสติ๊กเกอร์เป็นการ์ดแล้วส่วนใหญ่ก็บอกว่าซื้อไปให้ลูกหลานใช้นะครับบอกว่าเนี่ยกันได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพึ่งตรงก็คือเป็นยี่ห้อญี่ปุ่นบ้างยี่ห้อต่างชาติบ้างก็บอกได้เลยว่าไม่มีสินค้ากลุ่มนี้เลยที่อย.ให้การรับรองนะครับนะไม่ได้ส่งเสริมให้ทำไม่ส่งเสริมให้ใช้เลยนะครับนะถ้าบังเอิญสมมติที่บ้านบอกว่าให้ใส่หน้ากากแล้วอยากจะใส่เจ้าหนี้เพิ่มเข้าไปให้สบายใจไม่เป็นไรนะครับมีเงินก็ซื้อไปแต่ถ้าบอกว่าลูกไม่ยอมใส่หน้ากากก็เลยต้องมาใส่ไอ้เจ้าไปปุ่นนี่ไปอย่าหลงเชื่อว่าใช้ได้นะครับสร้อยพวกนี้ชอบอ้างว่าข้างในมีสารเคมีที่ชื่อว่าคลอรีนไดออกไซด์อยู่แล้วมันสามารถปล่อยก๊าซคลอรีนไดออกไซด์มาฆ่าเชื้อรอบๆตัวเป็นรัศมีพลังได้นะครับซึ่งอย่างที่หนึ่งก็คือว่าก๊าซคลอรีนไดออกไซด์เนี่ยคืออะไรนะครับก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันเป็นคลอรีนใช่ไหมครับแล้วก็ออกไซด์ออกซิเจนเนี่ยตัวมันเองเนี่ยเป็นสารเคมีจริงๆเมืองนอกทำจะเป็นมาสเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดๆนะครับแล้วก็เหมือนยาโยนลงไปในน้ำนะครับน้ำที่เป็นน้ำที่ยังไม่ฆ่าเชื้อเนี่ยเขาบอกโยนในเม็ดลงไปมันจะฟู่แล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้มันเป็นสารที่มีปริมาณที่เราออกซิไดซ์สูงมากช่วยฆ่าเชื้อโรคได้นะครับฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆได้แต่นั่นก็ต้องมีปริมาณเยอะใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวรูปของมันที่มันเป็นแก๊สเองเนี่ยเขาถือเป็นแก๊สพิษนะครับถือเป็นก๊าซพิษนะครับนะบอกว่าระคายเคืองได้เป็นอันตรายต่อระบบหายใจห้ามสูดดมนะครับมันแตกตัวเป็นคลอรีนไงมันก็เลยเป็นก๊าซที่มันพิษด้วยนะครับฉะนั้นมันเกิดการที่แบบแปลกๆคือสมมติคุณซื้อมาให้ลูกหลานแขวนคอเนี่ยครับนะถ้าปริมาณของก๊าซที่ออกมามีน้อยนะครับมีน้อยเกินไปมันก็ไม่ฆ่าเชื้ออะไรที่เขาโม้สิครับใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกมีมากอ่ะเป็นยังไงครับอันตรายต่อลูกหลานด้วยซ้ำนะครับในเมืองนอกเขามีการเตือนด้วยซ้ำว่าอย่าให้เด็กเข้าใกล้กับของที่เป็นพวกก๊าซคลอรีนไดออกไซด์พวกนี้ไม่ว่าจะรูปของน้ำประปาที่เติมคลอรีนไดออกไซด์เพื่อฆ่าเชื้อก็ตามนะฉะนั้นสรุปวันนี้นะครับเวลาเรามีเหลือน้อยนะครับแต่ว่าสรุปก็คือว่ากฎเกณฑ์ง่ายๆเหมือนเดิมครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือสถานการณ์อนามัยด้วยนะครับยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์กันสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับหวังว่าทุกคนคงจะปลอดภัยดีนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับสายฝ่ายค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น. ถึง 17:00 น.